โค้ชอ้นรับเซอร์ไพรส์ได้ไฟเขียวล่าโปลิสเทโรยืนยันไม่กดดันคุมทัพการท่าเรือโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกุนซือป้ายแดงของทีมการท่าเรือ FC เปิดใจหลังตัดสินใจอำลาโปลิสเทโร FC ก่อนมารับงานคุมทัพสิงห์เจ้าท่าโดยกุนซือวัย44ปีคุมทีมมังกรโล่เงินเกมสุดท้ายคือนัดที่เสมอกับลำพูนวอริเออร์ 2-2 เมื่อวันจันทร์ที่วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนจะมีข่าวลือหลังเกมดังกล่าวว่าโค้ชอ้นตัดสินใจอำลาทีมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับการที่ทีมมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลังได้กลุ่มทุนจากประเทศกัมพูชานำโดยพระองค์จ้านโรดมอมฤทธิวงศ์สมเด็จพระนโรดมนรินทรพงศ์และเจ้าชายนโรดมรวิจักรที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารสโมสรล่าสุดโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของทีมการท่าเรือได้ปล่อยคลิปวิดีโอเปิดใจกุนซือรายใหม่ของทีมซึ่งในคลิปโค้ชอ้นกล่าวว่าในเรื่องของความรู้สึกว่าเป็นปกติแต่มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสภาพทีมและอาจต้องมาปรับตัวให้เข้ากับทีมสตาฟและนักฟุตบอลนิดหน่อยแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่อดีตกองกลางดีกรีทีมชาติไทยเปิดเผยถึงการที่ต้องอำลาโปลิสเทโรสโมสรที่เจ้าตัวร่วมงานด้วยตั้งแต่เป็นนักเตะก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชโดยยอมรับว่าเป็นเรื่องกะทันหันและตกใจที่ไบรอันแอลมาก้านายใหญ่ของทีมมังกรโล่เงินอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งได้ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนเกมกับลำพูนอย่างไรก็ตามโค้ชอ้นรังสรรค์เผยว่าเหตุผลจริงๆรู้สึกว่าเวลาของตนเองกับโปลิสเทโรน่าจะหมดลงแล้วแต่ที่ยังอยากอยู่เนื่องมาจากความผูกพันยังอยากตอบแทนบุญคุณต้นเรื่องจริงๆคุณไบรอันถามว่าเราไม่มีความสุขกับการที่จะเปลี่ยนเจ้านายใหม่ใช่ไหมเราก็บอกว่าจริงๆมันน่าจะหมดเวลาเรามาตั้งนานแล้วแต่ที่เราอยู่ผูกพันกับที่เทโรก็เป็นเพราะว่าเราอยากทดแทนบุญคุณคุณไบรอันและอยากจะขอบคุณพี่บุ้งพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ ถากูลปุญญสิริที่เชื่อมั่นเราและส่งเราเรียนโปรลายเซ็นด้วยเราก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณพอเปลี่ยนเจ้านายใหม่เราก็บอกว่าเราไม่ได้อยากไปต่อกับเจ้านายใหม่คุณไบรอันเลยบอกว่าถ้าคิดว่าเรื่องทดแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณไปหมดแล้วก็เลยอนุญาตให้ไปก็เป็นที่มาว่าปุ๊บปั๊บก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แกตอบอนุญาตนอกจากนี้กุนซือป้ายแดงของการท่าเรือยังกล่าวถึงเหตุผลที่การรับงานดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้กดดันกับการเข้ามาคุมทีมแห่งนี้ท่าเรือเป็นทีมเดียวที่แสดงเจตจำนงว่าอยากได้เราที่สุดจริงๆตอนนั้นมีข้อเสนอแต่เราก็ยังไม่ได้คุยกับใครแต่พอหลังข่าวออกท่าเรือเป็นแสดงความจำนงว่าอยากเรามาและพอเป็นท่าเรือก็เป็นเรื่องยากที่มีข้อเสนอเข้ามาและจะปฏิเสธท่าเรือเป็นทีมที่พร้อมมาตลอดทีมอยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่มีคุณภาพมาตลอดเรารู้ถึงความพร้อมของทีมถ้าจะให้เปรียบเทียบกับคุณภาพที่เรามาก็ต้องบอกตรงๆว่าทุกอย่างมันก็พร้อมกว่าโค้ชทุกคนก็อยากมีผู้เล่นคุณภาพในมืออยู่แล้วด้วยนะเวลานั้นเราไม่มีโอกาสพอเราได้มาทำทีมที่มีผู้เล่นที่มีคุณภาพมองว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าจริงส่วนตัวชอบไม่ได้รู้สึกกดดันหรือกลัวที่จะมาที่นี่เพราะโค้ชทุกคนถ้าผลงานไม่ดีก็ต้องไปและรู้สึกว่างานโค้ชถ้าจะสนุกมันก็ต้องท้าทายแบบนี้ไม่ได้อึดอัดใจหรือกดดันอัสสัมชัญเปิดตัว29แข้งทวงแชมป์จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30อินทรีแดงอัสสัมชัญเปิดตัว29นักฟุตบอลและทีมงานชุดทวงแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566พระราดา
ดร.อาวุธศิลาเกตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นประธานงานเปิดตัวนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญและทีมงานชุดสู้ศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30โดยมีพระราดาวิริยะฉันทวโรดมที่ปรึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญแขกผู้มีเกียรตินักเรียนครูร่วมงานณโรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรักกรุงเทพมหานครสำหรับนักฟุตบอลอินทรีแดงโรงเรียนอัสสัมชัญที่จะลงทำการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด29คนประกอบด้วยนายณทีทานอันรื่นเริงนายอธิรวัตรอาจรานนายพัทรพลบุญมีนายนิไฮดานนาทองนายปิติกรพารามนายชวโรจน์อุดมนายนพคุณโพธิสาขานายปณิธิเสนาภักดิ์นายณัชพลมังคลสุนายนำโชคกฤษณชาญดีนายปรมัตถ์เข็มทองนายยงศิลป์ขวัญทองนายณัชนนท์สิริพรนายประวีศรีภูนอนานายวุฒิพัฒน์วัฒนสารนายธนพัฒน์ชมแย้มนายธนพัฒน์ทองรัตน์นายภูรินัทบันเทิงใจนายสุพนัทโคธนานายอัจฉาศีลาวงศ์นายทิติพงษ์เกื้อมิตรนายพัทรวุฒิวุฒิปัญญาคมนายอัศรีอุมานายรัฐภูมิสมพงษ์นายนเรศชื่นชมบุญนายกฤตยศนารานิติธรรมนายมีชัยวิวานนท์นายพงพิสุทธิ์บัวละครนายธีรพัฒน์เป่าเรืองโดยมีพระราดาด็อกเตอร์อาวุธศิลาเกตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด็อกเตอร์วิชิตคนึงสุขเกษมเป็นผู้จัดการทีมพร้อมด้วยมาสเตอร์ฉัตรชัยเฉลิมอิสระชัยพลตำรวจตรีพรชัยไทยแท้นายผ่องเกิดลาภีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมส่วนทีมงานสตาฟโค้ชได้แก่มาสเตอร์เชี่ยวชาญแพรขุนทศผู้ควบคุมทีมนายยุทธพงศ์บุญอัมพรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนายสถาพรใจผ่องผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายธีรชัยมาสาผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูนายวิเศษบริบูรณ์เจ้าหน้าที่ทีมและแพทย์ประจำทีมนายบดินทร์คุ้มโนนชัยทั้งนี้อินทรีแดงโรงเรียนอัสสัมชัญคว้าแชมป์มาแล้ว8สมัยเป็นแชมป์เดี่ยว4สมัยและแชมป์ร่วม4สมัยโดยครั้งล่าสุดคว้าแชมป์เดี่ยวในศึกจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28เมื่อปี2560ส่วนแชมป์ครั้งที่29เมื่อปี2562ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30สร้างความดีสู่วิถีชีวิตใหม่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามสุพัชลาไสยสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีดังนี้วันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเวลา16นาฬิกาโรงเรียนอัสสัมชัญพบโรงเรียนเทพศิรินทร์วันจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาโรงเรียนอัสสัมชัญพบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเวลา16นาฬิกาโรงเรียนเทพศิรินทร์พบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยวันพุธที่วันที่15พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบโรงเรียนอัสสัมชัญเวลา16นาฬิกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพบโรงเรียนเทพศิรินทร์วันเสาร์ที่วันที่18พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาคู่ชิงอันดับที่3เวลา16นาฬิกาคู่ชิงชนะเลิศติดตามข่าวสารของงานจตุรมิตรสามัคคีได้ที่